เอาละเดี๋ยวเราจะไปชิ้นถัดไปนะฮะชิ้นถัดไปนี่เราจะมาขึ้นบริเวณนี้นะครับตัวนี้จะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปที่บริเวณตรงนี้กันนะครับนี่บริเวณนี้จะมีมันจะอยู่บริเวณตรงนี้นะฮะข้างบนนี้หลังจากที่เราวาร์ปมาบริเวณนี้แล้วนะครับเราจะต้องขึ้นไปบริเวณนี้นะฮะเราปักหมุดเอาไว้นะครับกับรังนะฮะแล้วก็เปิดไฟผับนะเชฟเราจะต้องหาทางขึ้นไปนะโอ้บริเวณนี้มีหมาเน่าด้วยน่ากลัวมีหีบด้วยนะครับมีหีบให้เราเก็บโอ้โหมาโกลเด้นรีทรีฟเวอร์ใช่ไหมเนี่ยหาทางขึ้นไปนะครับมันมีทางขึ้นอยู่นั่นไงฮะตรงนี้จะยากนิดนึงนะครับนั่นไงฮะเห็นเป้าหมายของเราไหมครับเราก็จะซุ่มซ่อนนะอ๋อนึกว่ามันจะเห็นนะฮะตกใจหมดเลยมันจะเห็นเราไหมเออของมันตั้งกันออกไม่เท่าไหร่มันจะเป็นความผิดพลาดเก็บมันเลยเสียบมันตุ้มได้เท่าสงครามสาบานต่อพฤกษาทองนะฮะโคตรเท่เลยครับจะเก็บศพซะเลยเก็บศพมาด้วยเรามาดูกันนะครับสาบานต่อพฤกษาทองนะฮะเป็นเท่าสงครามระดับสูงเลยนะครับเท่าสงครามที่ใส่ลงไปในอาวุธนะฮะประชิดได้ทั้งหมดนะครับได้สถานะศักดิ์สิทธิ์นะครับสาบานต่อพฤกษาทองเนี่ยเป็นทักษะที่สืบทอดในหมู่อัศวินนครหลวงนับแต่โบราณนะฮะชูอาวุธขึ้นพร้อมคำสาบานนะสู้รบต่อพฤกษาทองเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันให้ตนเองและพันธมิตรรอบข้างนะครับใช้กับอาวุธโจมตีระยะประชิดทุกชนิดเลยนะฮะเพิ่มโจมตีและป้องกันเขาอย่างเจ๋งเลยนะครับใช้ได้กับอาวุธทุกชนิดเลยนะฮะหรือว่าบัฟกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปจ้า